ข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำค่ะนั่นก็คือร้านครัวใบบัวตั้งอยู่ที่ถนนพระประแดงสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านอาหารบ้านใบบัวแอนด์ใบบัวคอฟฟี่สวัสดีครับชื่ออ๋อวุฒิพงษ์แสนสุขิตานะครับเป็นตัวแทนจากร้านอาหารครัวใบบัวพระประแดงนะครับร้านอาหารของเรานะครับจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนครับผมทางร้านอาหารครัวใบบัวของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมกับโครงการสสส.นะครับซึ่งก็มีเมนูอาหารที่จะให้ทางคุณผู้ชมนะครับได้เลือกรับประทานซึ่งเป็นเมนูลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้ทางร้านครัวใบบัวของเราก็มี2เมนูมานำเสนอนะครับคือเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรแล้วก็ปลากระพงนึ่งแจ่วครับผมเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรของทางร้านครัวใบบัวเรานะครับจะมีความพิเศษตรงที่เนื้อปลาเราเป็นเนื้อปลาสดนะครับแล้วก็นำมาผัดกับพวกเครื่องสมุนไพรของทางร้านนะครับเมนูทุกอย่างของเราก็จะเป็นเมนูโลโซเดียมอยู่แล้วเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่669มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่521มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 22%สำหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นปลากระพงนึ่งแจ่วนะครับตัวนี้เราจะใช้ปลากระพงสดๆเลยนะครับจากทางร้านนะครับซึ่งนำไปนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกผักนะครับจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับทานคู่กับปลานึ่งสดๆเลยนะครับผมเมนูปลากระพงนึ่งแจ่วจะมีน้ำจิ้ม2สูตรคือน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยปกติน้ำจิ้มแจ่วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2599มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1301มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% น้ำจิ้มซีฟู้ดโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1314มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่665มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 49% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้ค่ะ